สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาเฮ็ดคลิปตอบคำถามเนาะจ้าเนาะตอบคำถามแฟนหนังคำถามแฟนหนังเพื่อนถามมาสิบข้อถามมาสิบข้อให้ตอบคำถามนี้มาจากช่องกังฟูฟิตเนสสเนกไบนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งกันว่าเพิ่นถามอีหยังแน่คำถามที่1คุณชอบหนังประเภทไหนคำตอบหนังบู๊หนังรักโรแมนติกหนังตลกข้อ2คุณคิดถึงนักแสดงผู้เสียชีวิตคนไหนคำตอบเลสลีจางแสดงหนังเรื่องอะไรนั่นเนาะโหดเร็วดีเนาะนักแสดงคนนี้มักเบิ่งเพื่อนข้อ3คุณอยากเจอดาราคนไหนข้อ3คำตอบจอร์จคลูนี่ข้อ4คุณอยากแสดงความรักกับนักแสดงคนไหนสันว่าตอบลีโอนาร์โดแสดงหนังเรื่องไททานิคชอบมากข้อ5หนังเยอรมันเรื่องไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดตอบเรื่อง Goodbye Lenin แล้วก็อนามูอลากองไปเนี่ยข้อ6ข้อใดให้สิ่งดีๆแก่คุณในชีวิตภาพยนตร์เรื่องอนามูอลากองไปเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่ในฟาร์มนะจ๊ะนะเป็นชีวิตที่อยู่ในฟาร์มคล้ายๆกับชีวิตของนี่สมัยตอนเป็นเด็กน้อยเนาะคล้ายๆกันอยู่ในฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงอย่างเนาะคล้ายๆกับชีวิตนี่สมัยตอนเป็นเด็กน้อยข้อ7คุณชอบเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องใดเป็นพิเศษเพลงประกอบภาพยนตร์ชอบเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไททานิคข้อ8คุณชอบซีรีส์เรื่องไหนมากที่สุดชอบซีรีส์จีนนะชอบซีรีส์จีนเรื่องมเหสีขี้เหร่หนังเรื่องนี้สนุกใครไม่เคยดูลองเข้าไปดูมเหสีขี้เหร่หนังซีรีส์จีนมีเป็นตอนสนุกเดี๋ยวจะมีภาค2ข้อ9มีนักแสดงแปลกหน้าที่คุณชื่นชอบบ้างไหมมีข้อ10คุณอยากเจอตัวการ์ตูนตัวไหนถ้าเป็นไปได้อยากเจอมู่หลานจ้ะคำถาม10ข้อแล้วก็ตอบไปแล้วเนาะจ้าเนาะแล้วก็ตอบไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งด้วยจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งไว้จะได้บ่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วจ้าบ๊ายบาย